สวัสดีครับผมมาต้นนะครับวันนี้อยู่คุณกล้วยนะครับคุณกล้วยเข้ามาปรึกษาผมในเรื่องของปัญหารูปหน้านะครับรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องมะเร็งแก้มตอบขมับตอบนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้คุณกล้วยรู้สึกว่าตัวเองดูเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอดูอิดโรยนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้เจอได้บ่อยนะครับในกรณีที่ไขมันเราหายไปนะครับทำให้รู้สึกว่าการซัพพอร์ตของบริเวณใบหน้าไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ช่วงขมับเนี่ยโดยส่วนใหญ่พออายุมากๆขึ้นไปนะครับ30กว่า40ขึ้นไปเนี่ยตรงขมับกับตรงแก้มตอบมันจะเริ่มหายแล้วนะครับซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้พอหายปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเห็นขอบกระดูกชัดขึ้นก็จะทำให้หน้าเราดูแข็งรู้สึกว่าดูอิดโรยมากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือพอแฟตหายเนี่ยแก้มเราก็จะมีการหย่อนคล้อยลงมาด้วยฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะแก้ไขโดยการเติมวอลุ่มนะครับบริเวณขมับกับบริเวณแก้มตอบหน้าหูนะฮะแล้วก็บริเวณแก้มตอบด้านล่างเนี่ยให้เกิดการอิ่มขึ้นมาดูเต็มขึ้นมานะครับแล้วจะทำให้เกิดการลิฟติ้งขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งผลจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาบริเวณแก้มตอบขมับตอบของคุณกล้วยนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกคุณกล้วยดีกว่าว่าระหว่างทำรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วคุณกล้วยรู้สึกยังไงบ้างครับตอนทำค่ะก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดนะคะตึงตึงใช่ไหมฮะตึงค่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูกระจกนิดนึงนะครับคุณกล้วยรู้สึกปัญหาโดนแก้ไขไปไหมครับค่ะค่ะเห็นได้ชัดค่ะพี่โอเคนะพี่พอใจครับเดี๋ยวผมอธิบายเคสให้ฟังนะครับของคุณกล้วยนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของบริเวณขมับกับแก้มตอบนะฮะซึ่งแก้มตอบก็มีทั้งหน้าหูแล้วก็บริเวณใต้หนกแก้มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาแฟตเราหายไปเนี่ยจะทำให้ใบหน้าเราดูเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอดูเหนื่อยดูโซมบ้างงั้นเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เห็นขอบกระดูกชัดขึ้นมันจะเห็นเป็นความแข็งกระดูกแล้วทำให้ใบหน้าเราดูแข็งแล้วก็ดูไม่ละมุนนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยทำการแก้ไขบริเวณขมับนะครับแล้วก็แก้มตอบหน้าหูก็ทำการลิฟติ้งบริเวณกระป๋องแก้มแล้วก็ฉีดบริเวณแก้มตอบบริเวณใต้หนกแก้มไปด้วยนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยหน้าคุณกล้วยเนี่ยจะดูละมุนขึ้นอย่างชัดเจนนะครับและหน้าดูลิฟต์ขึ้นด้วยดูสดชื่นขึ้นนะครับไม่เหนื่อยไม่โซมแล้วเหมือนพักผ่อนพอแล้ว